ของ8สิ่งที่ควรมีไว้ในบ้านช่วยเรียกทรัพย์นำพาโชคลาภเข้าบ้านให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินทองห่วงจุ้ยของบ้านนับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับคนที่มีบ้านสำหรับคนที่เชื่อก็มักจะหาทางปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านให้ดูดีมีโชคลาภเข้ามาในบ้านวันนี้ผมจึงอยากขอนำเสนอ8สิ่งที่ควรมีติดบ้านไว้ตามหลักห่วงจุ้ยจะนำพาโชคลาภเข้ามาให้ผู้อยู่อาศัยจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับฟังกันเลยครับ 1. ระฆังหรือกระดิ่งเชื่อกันว่าการแขวนระฆังหรือกระดิ่งเล็กๆผูกได้แดงไว้ที่ประตูนอกบ้านจะช่วยให้เงินทองไหลเข้าบ้านของดีๆแบบนี้รีบไปหามาแขวนด่วน 2. เหรียญจีนโบราณคือเหรียญที่มีลักษณะกลมมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางพร้อมผูกด้วยด้ายสีแดง3เหรียญเชื่อว่าหากนำไปแขวนบริเวณหน้าประตูบ้านจะช่วยเรียกทรัพย์ได้ที่สำคัญอย่าแขวนมากกว่า3เหรียญเพราะจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี 3. ปลาทองหรือรูปธรรมชาติตามหลักของจุ๋ยเชื่อว่าการเลี้ยงปลาทองหรือการหาภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นภาพดอกไม้ภาพน้ำภาพกวางมาแขวนไว้ในบ้านจะเป็นการเรียกโชคลาภเข้าบ้านได้ 4. ต้นไม้ในบริเวณบ้านต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มรื่นแล้วยังช่วยเรียกเงินทองให้อีกด้วยดังนั้นอย่าปล่อยให้ต้นไม้บริเวณบ้านเหี่ยวเฉาเพราะจะทำให้ไม่มีโชคลาภต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยหากเป็นต้นไม้ที่นำโชคจะยิ่งดีขึ้นไปอีก 5. เรือสำเภาเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายที่ชาวจีนใช้ขนส่งสินค้าสมัยก่อนซึ่งสมัยนั้นก็หมายถึงการให้เรือสำเภานั้นนำพาโชคลาภเงินทองเข้ามาในบ้านนั่นเองส่วนสำเภานั้นจะเป็นรูปภาพหรือโมเดลเล็กๆมาตั้งเก๋ๆสร้างสีสันให้กับบ้านได้เหมือนกัน 6. โมบายโคมคนจีนนั้นถือว่าโคมแดงเป็นสิ่งนำโชคนำความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จมาสู่เจ้าของบ้านสมัยก่อนจึงมักนิยมแขวนไว้หน้าบ้านกันเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยและตกแต่งบ้านให้สวยงามด้วยเน้นเป็นโมบายโคมแทนก็ได้ 7. โมเดลสัตว์วิเศษ4ทิศสัตว์วิเศษ4ทิศเป็นสัตว์4ชนิดที่คนจีนเชื่อว่าจะคอยปกป้องทั้ง4ทิศและนำพาโชคลาภอำนาจมาให้คนในบ้านซึ่งจะประกอบไปด้วยทิศใต้หงแดงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นที่ดีทิศตะวันออกมังกรเขียวเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจวาสนาทิศตะวันตกเสือขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำจะช่วยให้ได้รับการนับถือจากคนรอบข้างทิศเหนือเต่าทมิฬเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความมั่นคงในชีวิต 8. ลูกโลกคริตตันการตั้งลูกแก้วคริตตันไว้ในบ้านจะช่วยส่งเสริมพลังซีให้ดียิ่งขึ้นยิ่งถ้าเป็นลูกโลกด้วยจะทำให้กว้างไกลโดยเฉพาะการค้าขายสู่ต่างแดนจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแต่จะว่าไปว่าถึงแม้เพื่อนๆจะไม่เชื่อแต่เอามาแต่งบ้านเก๋ๆก็ดูดีใช่ย่อยนะไม่รู้จะแต่งบ้านแบบไหนดีลองเอาสิ่งของที่บอกมาแต่งบ้านดูนอกจากจะสวยงามแล้วยังอาจช่วยนำโชคลาภเข้ามาในบ้านก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะบทความที่จัดขึ้นมานั้นมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้สาระความบันเทิงเรื่องกระแสโซเชียลที่มาแรงในขณะนั้นและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับหากมีบทความใดให้ข้อมูลผิดพลาดไปผู้อ่านก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย